ที่ติตานะคะวัย52นะคะถูกสามีอ่ะบอกว่าเนรเทศกับเมืองไทยไปเลยตอนแรกก็บอกว่าเพราะความเหี่ยวแต่หลังจากพอบอกว่าจะมาทำเฟซออฟปุ๊บนะถ้าไปสิเลิกกันแล้วไม่ต้องกลับมาหาด้วยดูเอานะคะแค่10วันเธอจะบินกลับไปหาสามีแล้วเนี่ยคุณพี่ติตาคิดว่าสามีจะว่าไงบ้างคะดีใจค่ะดีใจเหรอแล้วคุณพี่จะไม่อารวาสเขาหรอกคะถ้าเกิดว่าเราเชื่อเขาเนี่ยเราคงเป็นยายแก่ดีใจเขาก็คงจะต้องมีเข้ามาหอมแก้มอะไรอย่างนั้นหรอแต่ก่อนไม่เคยหอมเลยนะสิไม่ค่ะเขาก็แบบดูห่างๆใครจะหอมลงนะคะคุณพี่อยู่ใกล้ๆนะคะด็อกเตอร์ก็ไม่เอาด้วยหรอกก่อนทำเนี่ยถุงตาร่างห้อยหนักมากตีนกาแล้วก็ลงน้ำหมากคุณพี่มีเยอะจริงๆเลยเนาะเนื้อขนาดยังตุ่ยอยู่นะคะเนี่ย10วันวันที่11เธอต้องบินกลับแล้วนะคะเพิ่งจะตัดไหมเสร็จถูกไหมค่ะคอจากที่แต่ก่อนแย่เนาะแต่ว่าตอนนี้ตึงมากอะตึงจนเธออิจฉาเลยกลับไปแล้วเนี่ยจะอ้อนสามีว่าไงอีกรักคุณที่สุดเลยรักคุณที่สุดเลยนะคะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยหอมไม่เคยรักเราเราก็ให้อภัยแล้วกันเนาะบอกลานะเก่าพี่ติตาว่าไงดีคะผู้หญิงที่เชื่อผู้ชายขอให้ทุกคนอย่าเชื่อผู้ชายอย่าตกเป็นอันเดอร์เขาเราต้องอยู่เหนือกว่าเขาแล้วจะได้มีความสุขแบบคุณพี่ติตาแบบนี้นะคะบ๊ายบายค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง